ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนสาวโรงงานยิ้มหวานขึ้นกว้างขึ้นเมื่อสปสช.จับมือกับโรงงานให้สิทธิ์รักษาฟรีเต็มที่ปลวกแดงระยองฮิพวกเราอยู่ที่จังหวัดระยองสาวเอ๋ยแม่สาวโรงงานตาหวานบ้านอยู่ที่ไหนเราส่งเสริมเศรษฐกิจให้ EEC และส่งเสริมสุขภาพพนักงานกฎหมายแรงงานระบุชัดโรงงานที่มีพนักงาน200คนขึ้นไปต้องมีสถานพยาบาลภายในที่ทำงานตามกำหนดแต่นี่ดีอีกระดับเมื่อริโก้บริษัททำเครื่องถ่ายเอกสารจับมือกับสปสช.นำสิทธิ์ดูแลป้องกันแก้ไขโรคมาเพิ่มให้พนักงานพยาบาลทำงานประจำกับเราคุณหมอเข้ามาเสริมที่นี่ดูแลรักษาเชิงรุกเรื่องของวัคซีนต่างๆสกรีนนิ่งวัณโรคปีละครั้งทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกเราพยายามทำอยู่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิทธิ์การดูแลรักษาฟรีที่คนไทยทุกคนต้องได้รับจากรัฐบาลอยู่แล้วโรงงานริโก้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลสูงสุดดูแลสุขภาพพนักงานดีมากสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าสุขภาพของพนักงานไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อหลายอย่างที่ลิโก้เนี่ยให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมากๆครับเป็นสิทธิ์ที่ทำให้สาวโรงงานพึงพอใจยามเจ็บไข้ได้ป่วยและโรงงานอื่นๆทั่วไทยก็ควรเข้าร่วมด้วยขอบคุณภาครัฐเอกชนเข้ามาให้ความรู้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่จะพูดดีๆแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพูดไม่ดีขึ้นมาเขาไล่ออกอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยพวกเราก็สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าสิทธิ์อันพึงมีเรื่องรักษาพยาบาลฟรีที่บางคนยังไม่รู้ขอรับเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดในประเทศไทยดีใจที่ได้มาให้เมืองระยองทุกสิ่งยังน่ามองโอ้ระยองของฉันคนพูดเสียงเหนือดังที่รู้กันแต่ติดใจคำว่าฮิกันฮิยาวฮิสั้นมันมายังไงข่าวดีๆกับพี่คำรณยากดีมีจนเมื่อยามเจ็บป่วยทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการดูแลรักษาฟรีจากรัฐเท่าเทียมกันริโก้ปลวกแดงระยองนะจะบอกให้ฮิดีใจที่ได้ไป